โอ้ว้าวมีหลุมอยู่ที่ก้นมหาสมุทรด้วยดูเหมือนมหาสมุทรมีการรั่วไหลแต่ไม่เหมือนการรั่วไหลแบบที่คุณคิดแบบที่มีน้ำไหลออกมามันเหมือนน้ำพุมากกว่าเพราะน้ำจะไหลเข้าไม่ใช่ออกการรั่วไหลที่ไม่เหมือนใครนี้รู้จักกันในชื่อโอเอซิสของไพเทียนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาค้นพบมันโดยไม่ได้ตั้งใจเขาสังเกตเห็นฟองน้ำที่ลอยขึ้นสู่ผิวน้ำโดยปกติแล้วฟองอากาศในมหาสมุทรบอกเราว่ามันอาจมีปล่องไฮโดรเทอร์มอลซึ่งเป็นจุดรวมของสิ่งดีๆมากมายปล่องเหล่านี้จริงๆแล้วเป็นเหมือนน้ำพุร้อนที่ก้นทะเลแต่แทนที่จะเดือดเป็นฟองพวกมันปล่อยของเหลวที่ถูกทำให้ร้อนจัดในเปลือกโลกของเราเมื่อน้ำทะเลซึมเข้าไปในรอยแตกเหล่านี้และไหลเข้าไปในเปลือกโลกมันจะไปสัมผัสกับเนื้อโลกที่ร้อนจัดสิ่งนี้ทำให้น้ำทะเลร้อนด้วยอุณหภูมิที่สูงมากและเมื่อมันเคลื่อนกลับขึ้นไปบนพื้นผิวมันจะมีก๊าซและแร่ธาตุที่ละลายอยู่ด้วยเมื่อของเหลวร้อนพุ่งออกจากปล่องเหล่านี้มันจะผสมกับน้ำทะเลที่อยู่รอบๆและเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วแค่ไม่ไกลจากปล่องนี้อุณหภูมิก็จะลดลงเหลือประมาณ20องศาเซลเซียสที่กำลังสบายๆซึ่งเป็นสภาวะที่สิ่งมีชีวิตบางชนิดชอบมากและมีตัวประหลาดอาศัยอยู่ที่ใต้ความมืดจริงๆเช่นปลาโกสฟิชหนอนท่อปลายแดงขนาดยักษ์และกุ้งชนิดพิเศษที่มีตาอยู่บนหลังและสัตว์บางชนิดเช่นหนอนท่อและแบคทีเรียก็ต้องพึ่งพาสารเคมีและแร่ธาตุที่ปล่อยออกมาจากปล่องนี้เพื่อให้อยู่รอดได้ในสภาวะที่รุนแรงแต่ในกรณีนี้น้ำที่เดือดปุดๆไม่ได้มาจากปล่องไฮโดรเทอร์มอลมันเกิดขึ้นเพราะน้ำพุและมันน่ากังวลมากเล็กน้อยคุณรู้ไม่ว่าน้ำในแอ่งน้ำนี้ต้องอยู่ในที่ของมันถ้ามันไหลออกมามากเกินไปอาจมีผลกระทบร้ายแรงตามมาโดยเฉพาะต่อพื้นที่โดยรอบคุณจะพบรอยรั่วที่ผิดปกตินี้ตามแนวเขตมุดตัวของเปลือกโลกแคสเคเดียซึ่งเป็นแนวรอยเลื่อนขนาดใหญ่นอกชายฝั่งแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือเป็นสถานที่ที่มีแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่2แผ่นมาเจอกันและเลื่อนเข้าหากันน้ำจากโอเอซิสของไพเทียทำหน้าที่เป็นสารหล่อลื่นระหว่าง2แผ่นนี้ความผิดปกติแบบนี้จะคล้ายๆกับโต๊ะแอร์ฮอกกี้เมื่อของเหลวมีความดันสูงก็เหมือนกับว่าคุณเปิดอากาศไว้นั่นหมายถึงแรงเสียดทานระหว่างแผ่นเปลือกโลกที่ลดลงซึ่งทำให้มันเคลื่อนที่ได้แต่ถ้าแรงดันของของเหลวลดลงแผ่นทั้ง2ก็อาจจะล็อกเข้าด้วยกันซึ่งจะทำให้เกิดความเครียดสะสมพวกมันไม่ได้รู้สึกเครียดนะในบริบทของแผ่นเปลือกโลกความเครียดคือความกดดันและแรงบางอย่างที่ทำให้เกิดความเสียรูปได้แต่ถ้าความเครียดนี้เริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องถ่ายเทไปที่ไหนสักที่ถ้ามากเกินไปก็อาจทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้และมักจะไม่ใช่แผ่นดินไหวขนาดเล็กตัวอย่างเช่นการปลดปล่อยความเครียดในเขตมุดตัวของคาสเคเดียอาจทำให้เกิดแผ่นดินไหวขนาด9ริกเตอร์ได้สำหรับการเปรียบเทียบแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดที่เราเคยบันทึกไว้เกิดขึ้นในชิลีในปี1960และมีขนาด 9.5 ริกเตอร์เกิดความเสียหายมหาศาลเราจึงหวังว่าน้ำจะอยู่ในที่ของมันและรักษาสมดุลอันละเอียดอ่อนระหว่างแผ่นเปลือกโลกไว้เราสำรวจมหาสมุทรไปได้แค่ 5% เท่านั้นใต้ทะเลยังมีสิ่งต่างๆที่น่าสนใจร้อยเราค้นพบอีกมากมายตัวอย่างเช่นลองดูหลุมที่นักวิทยาศาสตร์ได้พบโดยบังเอิญพวกนี้ในส่วนลึกของมหาสมุทรแอตแลนติกใกล้อซอเรสมันจัดเรียงอย่างเรียบร้อยและห่างกันประมาณ4นิ้วหรือในบางบริเวณอาจอยู่ห่างกันหลายฟุตมันมีลักษณะคล้ายรอยเจาะที่เกิดจากจักรเย็บผ้าบางคนคิดว่าหลุมเหล่านี้อาจมีต้นกำเนิดทางชีวภาพเช่นปลาบางตัวอาจสร้างมันขึ้นมาขณะเดินไปตามพื้นทะเลบางคนเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งอาจเกิดจากยางที่มีหนามแหลมแน่นอนหลุมแบบนี้เหมาะมากสำหรับการสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตจากดาวเคราะห์ดวงอื่นที่ถูกกล่าวหาว่าสร้างมันขึ้นมาหรือแม้แต่สัตว์ประหลาดในตำนานอย่างเช่นสัตว์ประหลาดจากทะเลสาบล็อกเนสหลุมดังกล่าวมีความสมมาตรที่อธิบายได้ยากมากแต่นักชีววิทยาใต้ทะเลลึกคนหนึ่งมีคำอธิบายที่ดีมากเขาบอกว่าอาจมีสัตว์ที่ขุดโพรงอยู่ข้างใต้และในบางครั้งมันก็อาจสร้างปล่องระบายอันเล็กๆเพื่อให้น้ำสะอาดมีการไหลเวียนเข้าไปในโพรงของมันผมหมายถึงว่ามันมีกองตะกอนอยู่รอบๆช่องเปิดของแต่ละหลุมและพวกมันสนับสนุนแนวคิดที่ว่ามีบางอย่างดันดินขึ้นมาจากด้านล่างแต่ยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่ารูเหล่านี้เชื่อมต่อกันอยู่ใต้ดินจริงๆและยังมีสิ่งต่างๆมากมายที่ซ่อนอยู่ใต้มหาสมุทรและท้องทะเลที่อารยธรรมโบราณทิ้งไว้ให้เราตัวอย่างเช่นนักโบราณคดีมีการค้นพบนอกชายฝั่งทางใต้ของโครเอเชียมันเป็นถนนที่ซ่อนอยู่ใต้ชั้นโคลนทะเลที่มีอายุ 7,000 ปีพวกเขาพบถนนโบราณบนเกาะโซลีนในยุคหินใหม่ที่จมอยู่ที่ตั้งของโซลีนเป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นในสมัยโบราณและนักโบราณคดีค้นพบเกาะนี้เมื่อ2ปีที่แล้วเขากำลังศึกษาภาพถ่ายดาวเทียมของพื้นที่รอบๆเกาะคอชูล่าหนึ่งในเกาะที่สวยงามของโครเอเชียเมื่อเขารู้ว่าอาจมีบางอย่างที่น่าสนใจอยู่ใต้ทะเลเขาจึงดำน้ำลงไปกับเพื่อนร่วมงานและใต้พื้นผิวของทะเลแอดริติกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ระดับความลึก 13-16 ฟุต
พวกเขาพบกำแพงหินที่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งถิ่นฐานในสมัยโบราณแผ่นดินที่ผู้คนสร้างถิ่นฐานถูกแยกออกจากเกาะหลักด้วยผืนดินแคบๆโชคดีที่บริเวณนี้มีหมู่เกาะอยู่รอบๆที่คอยป้องกันคลื่นลูกใหญ่ๆบริเวณนี้จึงได้รับการอนุรักษ์ไว้ค่อนข้างดีตอนนี้มันถูกซ่อนอยู่ใต้ทะเลและปกคลุมไปด้วยโคลนแต่ก็น่าตื่นเต้นมากที่ได้จินตนาการว่าผู้คนเดินบนถนนเส้นนั้นเมื่อเกือบ 7,000 ปีก่อนเพื่อติดต่อกับชุมชนใกล้เคียงอย่างไรถ้าคุณอยากเห็นสิ่งมีชีวิตแปลกๆคุณดำลงไปดูใต้ทะเลได้เลยจริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์คาดว่าอาจมีสัตว์สายพันธุ์ใหม่ๆมากกว่า30สายพันธุ์ที่ก้นมหาสมุทรแปซิฟิกพวกเขาศึกษาและรวบรวมโดยใช้ยานพาหนะควบคุมระยะไกลนี่ถือเป็นก้าวสำคัญเพราะเมื่อไม่นานมานี้เองพวกเขาศึกษาสิ่งมีชีวิตดังกล่าวด้วยภาพถ่ายเท่านั้นผมกำลังพูดถึงหนอนที่แบ่งส่วนปะการังประเภทต่างๆสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิดที่คล้ายกับตะขาบและอื่นๆอีกมากมายแต่ก็มีสิ่งมีชีวิตประหลาดโบราณอีกหลายตัวที่มันดูเหมือนออกมาจากหนังไซไฟจริงๆเลยอย่างหมึกยักษ์แดงปลาล็อบฟิชโอเคตัวนี้ดูไม่แปลกมากจนกว่าคุณจะเอามันขึ้นมาสู่ผิวน้ำฉลามก๊อบลินปลาไวเปอร์สโลนหนอนซอมบี้เออใช่ผมได้ยินแล้วเราไปต่อกันดีกว่าใต้ทะเลซ่อนสิ่งของจากอวกาศไว้ด้วยมีร่องรอยของพลูโทเนียมและเหล็กในรูปแบบที่หายากที่ก้นมหาสมุทรแปซิฟิกและสิ่งที่ยอดเยี่ยมก็คือทั้งหมดนี้มาจากอวกาศวัสดุกัมมันตภาพรังสีเหล่านี้อาจก่อตัวขึ้นระหว่างเหตุการณ์ต่างๆในอวกาศและในที่สุดมันก็เดินทางมาถึงดาวเคราะห์บ้านเกิดของเราและเศษซากจากนอกโลกนี้น่าจะปรากฏบนโลกมากที่สุดภายใน10ล้านปีที่ผ่านมาหลังจากที่มันตกลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกที่ระดับความลึกเกือบ1ไมล์มันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชั้นหินที่นั่นพลูโตเนียมเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับนักวิทยาศาสตร์มันเป็นธาตุที่พบได้ยากมากอาจมีอยู่แค่ไม่กี่ร้อยอะตอมแต่มันก็ยังน่าทึ่งเพราะอะตอมเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยดาวฤกษ์ที่มีการระเบิดสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นว่าจักรวาลผลิตธาตุที่หนักกว่าเหล็กเช่นพลูโทเนียมทองคำยูเรเนียมและแพลทินัมได้อย่างไรเรายังไม่แน่ใจเกี่ยวกับต้นกำเนิดของธาตุเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อมานานแล้วว่าซูเปอร์โนวาซึ่งเป็นเวลาที่ดาวฤกษ์มาถึงจุดสิ้นสุดด้วยการระเบิดอย่างรุนแรงสร้างธาตุหนักเหล่านี้ขึ้นมาแต่ดูเหมือนจะไม่ใช่แค่นั้นเหตุการณ์ในจักรวาลอื่นๆบางอย่างเช่นการชนกันของดาวนิวตรอนซึ่งเป็นดาวฤกษ์ยุบตัวที่มีความหนาแน่นมากหรือซูเปอร์โนวาบางประเภทที่หายากก็อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกันว้าวผมขอไปเอาป๊อปคอร์นก่อนนะ